อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะคุณชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์นะครับในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางก็ได้รับแจ้งจากกรมชลประทานนะครับว่าในช่วงความจริงตั้งแต่วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ประเทศไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักนะครับในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้นะครับจากการคาดการณ์นะครับปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ฮะ26สิงหาคมที่สถานี42อยู่อำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเยอะนะครับแล้วก็คาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นก็มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีนะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีมาจนถึงนนทบุรีสมุทรปราการและก็กรุงเทพให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะเห็นมั้ยนี่จากภาคนี่มาภาคกลางนะครับแล้วก็ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกนะครับก็ได้เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในช่วงนี้เพราะมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอาจจะเท่ากับสถานการณ์น้ำท่วมในปี54หรืออาจจะหนักกว่านะครับทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ดำเนินการตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำสำนักนายกมีประเด็นหลายประเด็นที่บิดเบือนนะครับว่าน้ำท่วมปีนี้มีการส่งต่อข้อมูลกันว่าจะหนักมากนะเท่ากับปี54นะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลก็ชี้แจงว่าลักษณะสภาพอากาศในปีนี้มันแตกต่างจากเมื่อปี54ปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีพายุพัดผ่านเข้าประเทศไทย2ลูกในขณะที่ปี54เนี่ยพัดเข้ามา5ลูกนะส่วนของภาพรวมปริมาณฝนของไทยปีนี้ต่ำกว่าค่าปกติ 4% และต่ำกว่าเมื่อปี54นะครับในส่วนของปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีจำนวนนะครับ 39,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าปี54นะครับน้อยกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่านะฮะปัจจุบันสถานการณ์ฝนตกชุกบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำยมที่แพร่สุโขทัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งทางด้านของสำนักงานนะครับก็บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแผนจัดการจราจรของมวลน้ำในแม่น้ำยมเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่สุโขทัยโดยการหน่วงน้ำไว้ด้านเหนือนะครับตรงหาดสะพานจันทร์และจะผันน้ำส่วนหนึ่งเข้าสู่คลองยมนาดนะครับแล้วก็คลอง6บาทแล้วก็ระบายลงสู่แม่น้ำยมสายเก่าครับนี่ฮะก็พยายามเตือนว่าโลกในข้อมูลข่าวสารในโซเชียลเนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะก็เลยทำให้หลายคนตกใจนะครับคนที่เผยแพร่ข่าวบิดเบือนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วฮะก็ต้องการทำให้ตกใจแล้วก็เข้าไปดูในแพลตฟอร์มของเขา นะฮะจะเรียกยอดไลค์เรียกอะไรก็ว่าไปนะนี่ก็แจ้งให้ทราบนะว่ามันมีประเด็นข้อเท็จจริงก็คือมันน้อยกว่าปี54พายุก็น้อยกว่านะฮะปริมาณฝนก็น้อยกว่านะครับแล้วก็สอดคล้องกันนะกับที่คุณสุรศรีกิติมงคลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าคือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบศักยภาพในการรองรับน้ำของ4เขื่อนหลักของประเทศไทยนะถ้าเกิดเทียบของปี54นะกับปี67อย่างปี54เองเนี่ยหรือปี67เนี่ยเรามีเขื่อนทั้งหมด4เขื่อนหลักก็คืออ่างเก็บน้ำภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนแล้วก็ป่าสักชนลสิทธิ์ย้ำอีกครั้งนึงว่าในปี67นี้ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 12,071 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ในปีนี้นะคะปริมาณน้ำท่าเนี่ยยังคงอยู่ในการควบคุมแล้วก็เป็นไปตามแผนด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอนโซจากสภาวะเอลนีโญเข้าสู่ลานีญา
แล้วก็อิทธิพลของมรสุมทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่และมันก็เกิดน้ำหลากในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าตอนนี้มีการดูแลจัดการการแก้ไขน้ำในระยะยาวอย่างกระทรวงคมนาคมนะก็ไปดูแลเส้นทางที่มันถนนตัดขาดหรือว่าเร่งซ่อมแซมปรับปรุงให้การสัญจรมันดีขึ้นมีการนำรถโมบายเนี่ยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอุปกรณ์ในการก่อสร้างฟื้นฟูสภาพบ้านทั้งหมดนะคะมีการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเห็นข่าวลือเนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นเหมือนปี54หรือไม่อย่างไรคุณภูมิธรรมยืนยันว่าปริมาณน้ำยังไม่เท่ากับปี54วันนี้สิ่งสำคัญคือต้องดูแลเยียวยาทรัพย์สินและก็พื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนก็มีการสั่งการให้หน่วยงานเนี่ยลงในทุกพื้นที่ด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งคือณวันนี้4เขื่อนยังรองรับน้ำได้ใช่ใช่นะแล้วก็6จังหวัดตอนบนที่เจอน้ำก่อนเลยนะครับเจอน้ำก่อนจังหวัดอื่นในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาน่านแพร่เพชรบูรณ์นะครับก่อนแล้วก็มีทางนครศรีธรรมราชอีก1ที่นะครับนี่ยังไม่ได้นับรวมภูเก็ตนะเพราะภูเก็ตเนี่ยเจอเรื่องของดินสไลด์ดินสไลด์นะดินสไลด์อาจจะไม่ได้โดยตรงกับน้ำท่วมนะครับทางปภ.เขารายงานนะครับว่าดูน้ำท่วมใน6จังหวัดนี้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่16ถึง25สิงหาคมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งหมดนะครับถ้านับ12จังหวัดเนี่ย12จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านลำปางแพร่เพชรบูรณ์อุดรระยองภูเก็ตยะลานครศรีธรรมราชจะมีทั้งหมด64อำเภอ260ตำบลนะครับพันกว่าหมู่บ้านแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย 30,000 กว่าครัวเรือนนะครับใน12จังหวัดถ้านับทั้ง12จังหวัดตั้งแต่16ถึง25สิงหาคมนะครับสัปดาห์เดียวนะฮะท่านผู้ชมฮะก็มีคนเสียชีวิต22รายครับมีคนเสียชีวิต22รายอันนี้รวมภูเก็ตด้วยนะผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายนะข้อมูลมาจนถึงวันที่เมื่อวานนี้นะ25สิงหาคมและตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่6จังหวัดนะครับตอนบนก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะเพียงแต่มวลน้ำเริ่มมาที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางแล้วนะครับสรุปรวมแล้ว12จังหวัดเราเสียชีวิตไป22คน22คนนะนี่จากตัวเลขจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในขณะที่พะเยานะพะเยาก็เป็นจังหวัดชุดแรกๆที่เจอน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองก็ยังไม่คลี่คลายนะเนื่องจากน้ำกวานพะเยาเนี่ยมันเกินปริมาณการกักเก็บไปเยอะมากก็ท่วมชุมชนรอบกวานท่วมถนนท่วมวัดนะฮะอันนี้ที่ตำบลเวียงนะอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพิ่มระดับสูงขึ้นทุกวันฮะจนชาวบ้านต้องหาวิธีนำกระสอบทรายทำเป็นแนวกำแพงกั้นป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ไหลเข้าอาคารบ้านเรือนนะฮะระดับน้ำในกวานพะเยาก็เพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมวัดศรีโคมคำพระอารามหลวงอันนี้วัดดังนะฮะอันนี้อยู่ตำบลเวียงอำเภอเมืองฮะทางพระทางเนรชาวบ้านก็ช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบทำเป็นแนวกำแพงกั้นน้ำรอบๆ บริเวณพระวิหารในวัดศรีโคมคำนะครับระดับน้ำในกวานพะเยาก็ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะฮะทางชลประทานจังหวัดนำเครื่องสูบน้ำนะครับ2เครื่องมาติดตั้งสูบน้ำออกจากบริเวณรอบพระวิหารวัดนะครับทิ้งไปตลอดเปิดเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมทั้งด้านนอกและก็ด้านในนี่ครับในวิหารเนี่ยจะมีพระพุทธรูปและเจ้าองค์หลวงหลายท่านก็เคยไปไหว้มาแล้วนะฮะอายุเนี่ย500กว่าปีท่านผู้ชมฮะพระคู่บ้านคู่เมืองยังไงก็ต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นี่กวานพะเยาฮะท่านผู้ชมฮะที่เห็นนะฮะสูบน้ำออกน้ำในกวานมันก็ล้นนะฮะนี่แต่ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องสูบออกไปจากที่นี่ตอนนี้สถานการณ์นั้นก็ดีหน่อยที่ฝนเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วแต่ว่าน้ำยังท่วมอยู่นะฮะนั่นที่กวานพะเยานะล่าสุดนี้ที่แพร่นะคะ
มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เนี่ยจากสถานีเดินรถแพร่บอกว่าตอนนี้บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วแล้วก็ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ณตอนนี้เองระดับน้ำลดลงแล้วนะคะแล้วก็รถโดยสารเนี่ยสามารถเข้าใช้สถานีขนส่งได้นะสำหรับใครที่จะเดินทางเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่054-511-276นั่นเองนะหลายพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำลดลงนะคะแต่ว่าอย่างที่บึงการต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำโขงที่บึงการเนี่ยสูงขึ้น 12.15 เมตรเรียกว่าสูงสุดในรอบ5ปีมวลน้ำก็ไหลกลับเข้ามาเนี่ยคือตามลำห้วยต่างๆตั้งแต่อำเภอปากคาดอำเภอเมืองนะคะแล้วก็อำเภอบึงโขงตอนนี้สิ่งที่หลายคนกังวลใจก็คือนาข้าวนะคะเพราะว่ามีนาข้าวเนี่ยจมน้ำมากว่า2สัปดาห์แล้วที่นครพนมก็เหมือนกันนะเรื่องของนาข้าวนะคะตอนนี้เรียกว่าจมไป 20,000 ไร่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทางด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเนี่ยลงพื้นที่ติดตามในบริเวณแม่น้ำโขงที่ณตอนนี้สูงเกือบ10เมตรทำให้ลำน้ำสาขาเนี่ยระบายไม่ได้คุณวันชัยซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยบอกว่าตอนนี้มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดเนี่ยพบว่าน้ำเนี่ยมันท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 20,000 ไร่ตอนนี้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ดูแลเรื่องของความช่วยเหลือทุกด้านนะสอดคล้องกับรักษาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธรรมนัสก็บอกชัดเจนว่าอันเนี้ยวันเนี้ยคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่บ้านเรือนเท่านั้นแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยต้องเยียวยาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหลายพื้นที่นะเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันจริงๆข้าวหรือแม้กระทั่งสวนไร่ต่างๆเนี่ยวันเนี้ยความเสียหายมันมากทีเดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ